สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Black Lisa Channel นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเรามาอัปเดตกันอีกเรื่องของความปังลิซ่าในงานครั้งนี้นี่เองนะครับที่ไปร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดของคุณแม่นาโอมิมานะครับมีคลิปวิดีโอที่แฟนๆเนี่ยถ่ายมาแชร์กันกับการที่ลิซ่าเดินขึ้นรถไปนะครับพร้อมกับถอดเสื้อสูทด้านนอกออกบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับถ้าหากว่าใครที่จะดูในใจไม่แข็งพอคือสามารถดนคาริสมาอันร้อนแรงของลิซ่าเนี่ยบาดตาจนตุยไปได้เลยจากในงานที่ว่าสวยเท่เซ็กซี่แล้วนะครับพอลิซ่าเนี่ยเอาเสื้อสูทด้านนอกออกให้เหลือแต่เสื้อซีทรูที่อยู่ด้านในนะครับอินเตอร์แตกแตนแน่ๆเป็นคนที่เท่เซ็กซี่ได้ในเวลาเดียวกันนะครับและที่สำคัญผมทรงนี้ของลิซ่าเนี่ยมันยิ่งทำให้น้องดูอินเตอร์ขึ้นไปมากกว่าเดิมและบวกกับหน้าคมๆตาโตๆแต่ว่าเฉี่ยวทุกอย่างมันชัดเจนหมดเลยว่านี่แหละคือพร้อมที่จะปังแบบ global เท่านั้น go inter ที่สุดแค่ถอดเสื้อสูทออกแบบนี้เนี่ยก็เปลี่ยนลุคของลิซ่าไปเป็นอีกลุคหนึ่งเลยนะครับเฉี่ยวแล้วก็เฟียสมากๆนอกจากนั้นในตอนนี้ลิซ่าก็มาลงรูปใน IG ของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นรูปที่ไปงานมาเลยยืนโพสแบบเท่ๆปังๆบอกเลยว่ารูปภาพชัดตาแตกเห็นดีเทลทุกอย่างคมชัดไปหมดเลยทั้งเสื้อกางเกงเสื้อด้านในการแต่งหน้าการทำผมนะครับผมทรงนี้แต่งหน้าแบบนี้เนี่ยทุกอย่างต้องเข้าแล้วไม่ว่าจะเป็นพรีเซนเตอร์อะไรก็ตามรูปภาพคือคนแห่ไลค์กันเร็วมากๆเลยลงรูปได้ประมาณ19นาทีนะครับที่เรากำลังอัดคลิปอยู่ในตอนนี้เนี่ยยอดไลค์ปาไปล้านกว่าแล้วแล้วก็มีแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์กันอย่างมากมายตัวลิซ่าได้บอกว่า thank you Heidi นะครับแล้วก็เซรีนด้วย for a beautiful dinner และรูปนี้เนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งรูปของลิซ่าเลยนะครับที่จะสามารถคว้า10ล้านไลค์มาได้เป็นรูปต่อไปและนอกจากนั้นก็ยังมีรูปใน IG story ของลิซ่าด้วยนะครับที่มากันแบบครบองค์ประชุมกันเลยนี่คือความ impact ของเซรีนเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็มีลิซ่าของเราแล้วก็มีอีก2พี่น้องนะครับในตระกูลเซรีนจากฝั่งเกาหลีนั่นเองนะก็คือพัคโบกอมแล้วก็วีจาก BTS นะครับเป็นรูปภาพร่วมเฟรมกัน5คนที่ impact มากๆเลยประกบซ้ายประกบขวาด้วยตัวพ่อด้านการแสดงนักแสดงชื่อดังและตัวแม่ K-pop rapper idol สาวที่ในตอนนี้คือสะเทือนโลกไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ยังมีข้างๆเลยกับตัวแทนจาก BTS บอยกรุ๊ปที่ดังระดับโลกเช่นเดียวกันนะครับยืนประกบกันรวมตัว5คนคือยิ่งใหญ่มากๆรูปนี้แฟนๆบอกว่าเหมือนกับเป็นตัวแทนจากบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกที่มาร่วมงานกันหนึ่งในนั้นก็มีตัวแทนจากเกาหลีนั่นเองนะครับ3พี่น้องตระกูลเซรีนและรูปนี้ลิซ่าก็สวยโดดออกมาอีกแล้วทั้งอินเนอร์ทรงผมทุกอย่างส่งจริงๆนะครับขอชื่นชมทีมสไตลิสต์ทีมเมคอัพของงานนี้เลยสำหรับคลิปนี้เราแวะมาอัปเดตมาแชร์เรื่องราวของลิซ่าให้ทุกคนได้ติดตามกันเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับทุกคนใครชอบลิซ่าในงานครั้งนี้ยังไงกันบ้างเนี่ยก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ